This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยคนไทยเราเนี่ยคนรุ่นใหม่เราไม่ทำในอุตสาหกรรม3อย่าง3 D Dirty Difficult แล้วก็ Dangerous ผมเรียนนะข้อแรกต้องรีบทำเรามีแสนกว่ากฎหมายนะฮะมันมากที่สุดในโลกกฎหมายที่ล้าสมัยที่ออกมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาเนี่ยเอาออกไปหมดเลยเรามีปัญหาเด็กๆ เราเนี่ยเรียนเก่งทุกอย่างทำสตาร์ทอัพดีเลยแต่ Rest Fund ไปต่อไม่ได้ในประเทศไทยสุดท้ายเนี่ยเราถูกช็อปหมดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของแรงงานนะครับถ้าเรากวาดตามองไปที่ไหนก็ตามจะพบว่าเรามีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยในหลากหลายเซกเตอร์ด้วยกันนะครับคำถามที่มีอยู่คือแรงงานไทยเนี่ยไม่เพียงพอเหรอแล้วถ้าเกิดว่าแรงงานไทยที่บอกว่าจริงๆแล้วยังมีตำแหน่งงานอีกแต่ความสามารถบางทีเนี่ยต้องการความสามารถที่เป็นพิเศษสถานการณ์แรงงานของบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรครับคุยประเด็นนี้กันกับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกรเทียนุกูลครับคุณเกรียงไกรสวัสดีครับสวัสดีครับดร.วิทย์คุณเกรียงไกรอยากให้เล่าให้ฟังนิดนะครับว่าบ้านเราจะเห็นว่ามีการอิมพอร์ตแรงงานต่างชาติมาค่อนข้างเยอะมากไม่จะเป็นเมียนมาก็ดีมันจะเป็นกัมพูชาก็ดีหลากหลายประเทศถามจริงว่าแรงงานบ้านเรามีความเพียงพอต่อการเดินหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือเปล่าครับปัจจุบันนี้นะครับต้องเรียนว่าแรงงานที่เราต้องอิมพอร์ตมาเนี่ยเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยคนไทยเราเนี่ยคนรุ่นใหม่เราไม่ทำในอุตสาหกรรม3อย่าง3 D Dirty Difficult แล้วก็ Dangerous สกปรกยากและอันตรายใช่ครับเพราะฉะนั้นใน3 D เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ทำแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ชอบทำงานอะไรที่ซ้ำจำเจโดยเฉพาะงานในโรงงานครับนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่ของเราเนี่ยแล้วก็รวมทั้งทั่วโลกด้วยเขาจะเป็นคนที่มีรักอิสระแล้วก็ทำงานที่ไหนก็ได้แล้วโดยเฉพาะอยากจะทำงานในอุปกรณ์ที่ anywhere นะครับที่สามารถ work from home หรือจากที่ไหนก็ได้ร้านกาแฟก็ทำได้หมดถูกครับเขาก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเขาอยากทำงานประเภทนั้นก็จะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งคนใหม่ๆที่เรามีอยู่ก็ไม่เติมเข้าไปในอุตสาหกรรมนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องนำเข้าแรงงานจำนวนมากและโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ 3D ที่ตะกี้พูดเนี่ยเขาไม่แตะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยเราจะต้องปรับอุตสาหกรรมหรือว่าเพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์นะฮะถ้าเกิดเราจะทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องเรียนนะครับหลายๆผู้ประกอบการในสภาอุตสาหกรรมเช่นกันครับพอมาถึงรุ่นลูกเรียนดีๆไปจบปริญญาโทปริญญาเอกจากต่างประเทศพอกลับมาบอกให้มาทำโรงงานไม่เอาไม่เอานึกออกนะฮะอันนี้คือปัญหาเหมือนกันคุณเกรียงไกรครับประเด็นแบบนี้เท่าที่คุยกันมางวดที่แล้วบอกว่าสภาอุตเองเนี่ยประกอบด้วย45กลุ่มแล้วก็จะมีครึ่งเลยที่ไม่ใช่ 3D แน่นอนใช่เป็นอุตสาหกรรมที่ high value ละมูลค่าสูงแรงงานของคนไทยเองซึ่งก็น่าจะฟิตนะเพราะไม่ต้องทำงานที่เป็น 3D ละแรงงานของเรามีศักยภาพในการที่ไปเติมเต็มความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีความล้ำยุคมีมูลค่าสูงหรือเปล่าครับคือตอนนี้นะครับเรากำลังที่จะรีบเร่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการที่มีเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนครับว่าอุตสาหกรรมทุกอย่างเปลี่ยนหมดครับอุตสาหกรรมดั้งเดิมของเราเนี่ยโดน disrupt เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราเองเนี่ยจะไปต่อไปในอนาคตอันใกล้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยก็คือเราจะต้องดีดตัวเองเนี่ยไปสู่ประเทศที่มีเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอการที่มีเทคโนโลยีที่สอดคล้องไปกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมันสอดคล้องกับประชากรเราประชากรเราตอนนี้เนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่ก็มีการศึกษาแต่เด็กเราเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยกับเทคโนโลยีใหม่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างเช่นโรบอติกออโตเมชันเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้เรายังใช้กันไม่ค่อยเป็นยังไม่เหมือนไม่เท่าทันกันยังไม่ทันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการ disrupt ไม่ใช่เฉพาะในภาคอุตสาหกรรมทุกอย่างโดน disrupt แล้วภาคการศึกษาคือมหาวิทยาลัยก็โดน disrupt ถูกไหมครับเพราะว่าเรียนมาแล้วเนี่ยเด็กตกงานหมดเลย อาชีพเดิมอย่างเมื่อย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วหรือ20ปีเห็นไหมครับคณะนิเทศศาสตร์
บูมมากใครๆไปเรียนเนี่ยโอ้คะแนนสอบเข้านี่สูงริ้วเลยครับได้งานดีๆหมดเลยแต่วันนี้พอโดน disrupt นะครับไม่ว่าทีวีนะครับวิทยุหายไปเลยความนิยมก็นะครับหนังสือพิมพ์สื่อต่างๆทุกอย่างเนี่ยวันนี้คนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนนะครับเช่นกันครับตอนนี้เนี่ยมันไม่แมทช์กันเพราะว่าอุตสาหกรรมที่กำลังไปเป็นไฮเทคโนโลยีมันขาดสกิลเวิร์กเกอร์แล้วก็เด็กๆ เนี่ยหลักสูตรต่างๆในมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ปรับปรุงครับเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วประเทศไทยเรากำลังเข้าสู่ S-curve หนึ่งในนั้นคือโรบอติกครับคือหุ่นยนต์มาทำงานแทนคนปรากฏว่าคีย์ของการทำหุ่นยนต์เนี่ยก็คือจะต้องมี SI System Integrators ซึ่งก็คือคนเขียนโปรแกรมปรากฏว่าทำงานรวมกันได้มีการสำรวจในประเทศไทยพบว่าเรามีแค่ประมาณ100กว่า200คนโอ้โหไม่พอเลยในขณะที่ประเทศอย่างเช่นเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นมีหลายหลายหมื่นคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะฝึกคนเหล่านี้ให้เพียงพอเพราะนั้นเราต้องมีหลักสูตรโดยเฉพาะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการเร่งนะครับทำยังไงให้เป็นหลักสูตรเร่งรัดผมได้ยินที่คุณเกรียงไกรพูดมาค่อนข้างบ่อยเลยคือ up skill กับ re skill ครับเราพูดกันมาพอสมควรแล้วนะฮะการผลักดันตรงนี้รวดเร็วมากน้อยขนาดไหนทางด้านสภาอุดเป็นโต้โผไหมหรือเป็นการศึกษาหรือต้องภาครัฐออกมาเป็นหัวขบวนครับคือเรียนครับว่าขนาดนี้เนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงอวหรือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับแต่ว่าสภาอุตสาหกรรมของเราเนี่ยนะครับเราก็ในฐานะภาคเอกชนเราเองเนี่ยช่วยตัวเองเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องไม่ถึงก็ไม่พึ่งแต่เราต้องเริ่มก่อนนะฮะเรารอไม่ได้เพราะว่าการที่ทำเนี่ยมันเป็นการอยู่รอดของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาอุตสาหกรรมเราได้ตั้งสถาบันชื่อว่า FTI Academy FTI Academy FTI เป็นคำย่อของสภาอุตสาหกรรม Academy ก็คือว่า45กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมต้องการแรงงานประเภทไหนต้องการสกิลหรือทักษะประเภทใดซึ่งในมหาวิทยาลัยหรือในหลักสูตรไม่มีเนี่ยเรารวบรวมความต้องการนะครับแล้วเราก็กำหนดออกมาเลยว่าเราอยากได้บุคลากรประเภทนี้มีคุณสมบัติ1 2 3 4 5ภายใน6เดือนต้องการกี่คนครับหรือว่าต้องเป็นหลักสูตรระยะกลางคือปีนึงหรือถ้าเป็นหลักสูตรระยะยาวคือ2หรือ3ปีแล้วเราก็ลงขันกันอุตสาหกรรมที่บริษัทที่ต้องการได้คนเนี่ยเขาจะจ้างคนมาเรียนจ้างนักเรียนมาเรียนเพราะนั้นเราได้ความต้องการนี้เสร็จอะคาเดมี่เนี่ยจะมีการคุยกับมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชนที่มีความถนัดหรือความเชี่ยวชาญในแขนงนั้นว่าเฮ้ยมาสร้างตรงนี้นะเรามีเงินเรามีบัดเจ็ตเท่านี้นะครับท่านไปสร้างหลักสูตรมาแล้วเราจะส่งคนเข้าไปเรียนแล้วพอได้ใบรับรองนะครับจากการฝึกสมมุติ6เดือนเนี่ยผ่าน A B C D จนครบเนี่ยได้ใบรับรองหรือ certificate เนี่ยเรารับเข้าทำงานทันทีโอ้นึกออกครับเป็นใบเบิกทางนี่เลยนะใช่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นระยะหลักสูตรระยะกลางปีหนึ่งหรือ2ปีหรือ3ปีในอนาคตเนี่ยเราทำเป็นหลักสูตรลักษณะของเป็นแบบว่า dual track หรือว่า dual system ครับคือทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในโรงงานไปฝึกงานเลยโอ้เรียนด้วยระบบเยอรมันญี่ปุ่นใช่ครับแบบ dual system แบบเยอรมันเลยครับเรียนทฤษฎีแล้วอีกครึ่งนึงมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็กลับไปเรียนกลับมาปฏิบัติปรากฏว่าเมื่อผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยน้องๆเหล่านั้นที่จบเนี่ยทำงานทันทีเข้าใจแล้วได้งานเลยไม่ต้องไปหางานทำเหมือนกับเยอรมันเพราะรู้จักกันแล้วนะครับเพราะนั้นในเบื้องต้นตอนนี้เราช่วยตัวเองอยู่ครับครับนะครับก็ได้ภาครัฐมาช่วยบ้างแต่ในอนาคตเราหวังว่าภาครัฐจะต้องเป็นหลักให้เราครับคุณเกรียงไกรถามเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะแล้วเราก็จะมีคู่แข่งหลายประเทศที่ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนไปด้วยอินโดนีเซียก็ดีนะครับเวียดนามก็ดีศักยภาพของแรงงานไทยถ้าเราต้องการเดินหน้าพาประเทศไทยเนี่ยยกระดับออกจากรายได้ปานกลางคิดว่าเราเทียบกับคนอื่นแล้วเนี่ยสถานการณ์แรงงานเราเป็นอย่างไรแรงงานที่มีทักษะสูงด้วยนะครับรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับและเราจะเดินหน้าเพิ่มเติมทักษะเพื่อให้เราเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาคอย่างไรครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเรามีการทำการสำรวจแล้วก็มีการเรตติ้งนะครับว่าประสิทธิภาพของแรงงานเราเนี่ยอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่ตอนนี้เราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทีนี้เราต้องมามองกันว่าถ้าเรากำลังจะปรับโครงสร้างของการลงทุนของประเทศใหม่ปรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เรียกว่า new economy new industry นะฮะ
ซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูงประเทศไทยเราเนี่ยควรจะต้องลงวางแผนในเรื่องนี้ในการสร้างบุคลากรให้เป็นระบบครับผมเรียนครับว่าแม้กระทั่งใน EEC ของเราซึ่งถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ของประเทศเป็นเรือธงในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนชั้นนำจากต่างประเทศมาลงทุนเขาไม่ได้คือเราลงทุนเยอะมากทางด้านของโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์เรื่องรถไฟเชื่อมระหว่าง3สถานีเรามีเรื่องมาตาพุทธนะท่าเรือน้ำลึกทุกอย่างดีหมดเลยแต่คำถามที่ถามตลอดเลยมีคนหรือเปล่าโอเคเพราะไม่มีฮิวแมนแวร์ก็เดินไม่ได้จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรีบเร่งนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบปรับหลักสูตรต้องรีบทำนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนฝึกคนเลย ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนะฮะร่วมเราเนี่ยภาครัฐเอกชนต้องจับมือกันเพื่อจะได้รู้ดีมานด์แล้วผมคิดว่าอย่างนี้ครับวันนี้เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยด้วยปัญหาเรื่องของ geopolitics หรือเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเข้มข้นมากการย้ายฐานการผลิตต่างๆการแบ่งขั้วแบ่งข้างแบ่งเทคโนโลยีประเทศไทยเนี่ยอยู่ในช่วงทั้งเป็นทั้งวิกฤตแล้วก็เป็นทั้งโอกาสครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาวิกฤตครั้งนี้เนี่ยในการที่ผันตัวเร่งรีบในการที่ transform นะฮะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นที่เราตอนนี้ไม่ได้เปรียบแล้วเรารู้อยู่แล้วทำไปก็เหนื่อยนะต้องรีบไปแต่ว่าภาครัฐต้องเข้ามาช่วยผลักดันครับนะฮะเราต้องไปด้วยกันแล้วพอเราก้าวข้ามไปได้ปั๊บเนี่ยเราจะเป็นผู้นำผมยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยเรากำลังดึงอุตสาหกรรมใหม่เช่น EV ครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยหรือพลังงานสะอาดทั้งหลายเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นเทรนด์ของโลกเข้ามาสู่ประเทศไทยประเทศไทยเรามีขีดความสามารถเพราะเราเป็นผู้ที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ครับแล้วเรามีไฟฟ้าที่มาจาก Renewable Energy หรือว่าพลังงานทดแทนเนี่ยอันดับสูงๆเพราะนั้นเราต้องเร่งตรงนี้ okay. นะครับ okay. เพื่อเป็นต้นทางในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศรถไฟฟ้าจากจีนวันนี้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากมายแต่เรายังหวังที่จะมีเทสลาหรือว่าจากค่ายจากยุโรปมาลงทุนด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องรีบเร่งนะครับแล้วก็เร่งในการที่หาเรื่องการสร้างบุคลากรให้มีทักษะที่จะรองรับรถ EV ในอนาคตครับวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีความสามารถในเรื่องระบบรถสันดาปภายในถูกต้องหรือรถใช้ฟอสซิลมานานแล้วแต่พอเราจะพูดถึง EV เรามีน้อยมากเพราะนั้นเราต้องรีบเร่งครับในการ up skill re skill แล้วก็ new skill คือต้องหาตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ทำไปพร้อมๆกัน new skill ด้วยครับเพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยมีโอกาสจริงๆแล้วสภาเดินหน้าไปก่อนละแต่ขณะเดียวกันการเสริมด้วยเทอร์โบภาครัฐช่วยแน่ๆข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสั้นๆตรงนี้คุณเก่งไกรอยากให้ภาครัฐตอนนี้มีอบแล้วนะส่วนไหนเพราะทำมาทั้งหมดเลยไม่มีคนอยู่หลังทำไม่ได้อันดับแรกเลยนะครับกฎหมายที่ล้าสมัยที่ออกมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาเนี่ยเอาออกไปหมดเลยเราเคยคุยกันนะครับแสนกว่าฉบับเนี่ยเหลือแค่ 10,000 ฉบับเนี่ยก็ยังเยอะเกินไปโอเคนะครับเราเคยทำเรื่องศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังกับ TDRI ครับกกร.เราลงทุนแล้วก็จ้างฝรั่งที่ชื่อมิสเตอร์สกอตครับที่เป็นคนทำเรื่องทำให้เกาหลีป่ะฮะเกาหลีเนี่ยนะครับเขายินดีมาทำแล้วเราก็ลงขันกัน40ล้านนะครับให้กับมิสเตอร์สกอตศึกษากับ TDRI พบว่าแค่พันกว่าขั้นตอนพันกว่าฉบับแค่นั้นเองเนี่ยถ้าเรายกเลิกเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายของรัฐเนี่ยไป 130,000 กว่าล้านโอเคถ้าเกิดเราเอาแสนกว่าฉบับเหลือแค่หมื่นฉบับเนี่ยประเทศพุ่งทันทีตอนนี้เหมือนเป็นโซ่พันธนาการครับตัวเลยแล้วที่สำคัญกว่านั้นต้องมีการวางกฎหมายใหม่เพื่ออุตสาหกรรมใหม่ในอนาคตเช่นพวกสตาร์ทอัพวันนี้เรามีปัญหาผมนึกออกแล้วสมองไหลกฎหมายไม่เท่าทันพัฒนาการของเศรษฐกิจใช่ครับอย่างนี้คืออย่างนี้ฮะเรามีปัญหาเด็กๆเราเนี่ยเรียนเก่งทุกอย่างทำสตาร์ทอัพดีเลยแต่เรสฟันไปต่อไม่ได้ในประเทศไทยสุดท้ายเนี่ยเราถูกช็อปหมดเลยคนเก่งๆต้องไปรับทุนสิงคโปร์อินโดนีเซียเขา thank you very much โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะต้องรีบแก้ให้ทันสมัยและในอนาคตมีอุตสาหกรรมใหม่ๆอีกเยอะแยะเลยนะ AI จะเป็นยังไงเรื่องอะไรต่างๆเราจะทำยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้ของเก่าต้องละทิ้งอย่างรวดเร็วแล้วต้องหวังว่ามือ
ที่ฉับไวแบบท่านเศรษฐาเนี่ยจะช่วยตรงนี้ได้เยอะเราหวังไว้มากนะครับแล้วก็ของใหม่เตรียมไว้ด้วยเพื่อการเติบโตไปข้างหน้านะหวังว่าท่านเศรษฐาจะได้ฟังด้วยนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดฟังด้วยจะได้รู้ว่าสภาอุดคิดอย่างไรเพื่อให้บ้านเรานั้นติดเทอร์โบวันนี้ขอบคุณพี่ไก่เก่งไก่มากนะครับขอบคุณมากครับย้ำนะครับจะมองแต่อดีตคงไม่ได้แล้วนะครับเรื่องของแรงงานนะครับเรื่อง 3D ที่เราไม่ทำต้องยอมรับเราไม่ทำแต่ต้องมีแรงงานใหม่เพื่อที่จะเติบโตกับอุตสาหกรรมใหม่เพราะโอกาสบ้านเรามีอีกมากมายมหาศาลสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.